แล้วพี่จูนจ้าหน้าที่ชีวิตเออเรื่องจริงผ่านจอนะคือต้องบอกก่อนว่าเราอะไปการบ่อยมากแต่ไม่เคยรู้ว่าเออมันจะมีพายุพอดีช่วงนั้นพายุเข้าเราก็ไม่ได้ดูอุดตมกรมอุดตุอะไรด้วยแหละเออคิดว่ามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปปรากฏว่าไปกัน20กว่าลำก็ออกไปกันพร้อมกันแต่ปรากฏว่าเหลือเรา3ลำนี่แหละที่ติดอยู่พอดีพายุมาพอดีเราเห็นแล้วแหละว่าอีกก้อนข้างหน้าทุกคนรีบขับไปเพื่อให้ผ่านก้อนนี้แต่เราไม่ทันแต่ในนั้นน่ะคือมีออกกูอยู่ด้วยมันก็เลยน้องก็เลยร้องไห้แบบหนักมากเพราะว่าอย่างที่เห็นในคลื่นน่ะมันคือทะเลเลยแต่จริงๆมันเป็นเขื่อนน้ำก็ซัดเข้าหาเขาเขาใส่แว่นด้วยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่คือเขาก็ตกใจจริงๆถ้าเมื่อก่อนจูพี่เปิ้ลก็อาจจะไม่ได้กลัวขนาดนี้แต่พอดีมีลูกมีเด็กเล็กเพราะว่าในระยะ50เมตร100เมตร100เนี่ยเรามองไม่เห็นเลยจูนกับเพื่อนอีก2ลำวนอยู่ตรงนั้นอะวนคือเราไม่เห็นทั้งต้นไม้ไม่เห็นอะไรเลยเป็นขาวมากแล้วก็เลยหลงไปตรงนั้นอยู่ประมาณ40กว่านาทีแล้วก็คำไปเรื่อยๆค่อยๆขับไปเรื่อยก็ไปเห็นแบบเหมือนแพเล็กๆที่แปะอยู่เขาว่าตกปลาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขับไปหาเขาก็ให้เขาช่วยเขาก็มาช่วยดูออกกู๊ดอะไรเงี้ยค่ะก็เอาผ้าอะไรมาเช็ดน้องพอดีเรือเสียด้วยขยะเข้าไปติดอะไรเงี้ยก็ดึงเข้าไปเอาขยะซ่อมเรือนู่นนี่แล้วก็รอจนกว่าพายุจะสงบแล้วก็เปิด GPS ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็หาทางกลับแต่ทีนี้ไปนะขอร้องไปเลยโอเคอ่ะทีนี้มันก็อีกคือว่าออก้าเนี่ยมาพร้อมเราแต่ว่าตรงนั้นน่ะเขาไม่อยู่เขาไปกับพวกผู้ใหญ่ที่ขับไปแล้วแต่เราก็ติดต่อเขาไม่ได้ด้วยก็คือเราก็ไม่รู้เลยว่าออก้าจะไปติดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าถ้าคิดอีกแง่นึงเขาอาจจะไปกับผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแต่ในเราก็ต้องคิดไลน์ไว้ก่อนนะว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รีบกลับไปถึงบึงเอ้ยถึงที่พักคาเรมาที่สุดอะไรเงี้ยก็เขาก็อยู่เล่นน้ำคือเขารีบอัดไปกับผู้ใหญ่เลยคือเขาต้องให้ผ่านไอ้พายุลูกนั้นไปให้ได้อะไรเงี้ยค่ะผู้ใจหายนะอย่างที่บอกตอนแรกถ้าติดกับพี่เปิ้ลสองคนอ่ะไม่อะไรก็เหมือนสนุกเล่นน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีเอากูแล้วเขาก็เป็นอะไรที่เด็กด้วยสามขวบแล้วนี่ก็ร้องไห้เก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงมันอันตรายขนาดอันตรายนะเพราะว่าเราสามารถที่จะตกเรือได้ตลอดเวลาพี่จูนแต่ว่าตอนวันนั้นน่ะออกัสเป็นคนขับเจ็ตสกีพี่เปิ้ลออก้าใช่กับคนเดียวเราก็ได้คิดสองใจว่าก็ขอให้ผู้ใหญ่พาเขาไปให้จบให้ถึงแต่ถ้าคิดอีกแง่นึงถ้าคิดร้ายก็อย่างที่บอกว่ามันจะยังไงเนี่ยลูกที่ขับคนเดียวถ้ามาเจอในอาการที่จุนเป็นอยู่เงี้ยมันจะเป็นเด็กจะไปไหวยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่จุนแน่นอนว่าน้องเด็กมาเด็กขับใช่ใช่คือแต่ว่าเราก็โอเคที่ให้น้องแบบว่าได้ลองขับก็คือเราเลือกเองแล้วอะใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันก็เราก็เลยกลับมาคุยไปว่าอุ้ยไม่ได้แล้วนะมันต้องจะทำยังไงดีอ่ะเราจะให้ปล่อยแบบนี้ไม่เอาแล้วนะอะไรเงี้ยอันตรายพี่เบิร์นเขาก็ผู้ชายอ่ะโอ้ยไม่มีแล้วนะเขาก็ปาดอย่างเงี้ยแต่เราก็เอ้ารับผิดชอบหน่อยสิเออแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือครั้งต่อไปก็ต้องระวังให้มากขึ้นก็ต้องมองดินฟ้าอากาศให้มันละเอียดมากขึ้นอะไรจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยพี่เห็นน้องอยู่ในสายตาตลอดอะไรนะพี่จูนได้ถามเขาไหมว่าพอเจออย่างนั้นเขาเองรู้สึกยังไงบ้างปรากฏว่าเขาไม่เจออะไรแบบที่จูนเจอเลยเขาน้ำเรียบมากใช่แต่เราเจอหนักเลยวันนั้นใช่ค่ะก็อย่างออกูดนี่เขามีอาการกลัวแบบไปเลยไหมแบบออกูดเขาร้องไห้เขาตกใจแค่ว่าเขาไม่ชอบอะไรที่เข้าตาเขาแล้วเพราะเขามีปัญหากับตาใส่แว่นมันดูยากไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่รู้หรอกเขากำลังเจอพายุเขาก็พอเข้าไปที่แปะตรงเรือที่เขาตกปลาเขาก็กระโดดลงเล่นน้ำคือเขาก็ลืมง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจำไปแล้วว่าแบบโอ้ยไม่ดีเลยไม่ถึงว่าขวัญเสียอะไรไม่ค่ะเขายังเด็กพี่ตุ้มคะแต่ว่าไอกิจกรรมทางน้ำที่น้องออก้าเล่นอะไรเงี้ยจริงๆก่อนหน้านี้มันอยู่ในสายตาเราตลอดใช่ใช่ไหมใช่ก็อย่างที่บอกว่าจุนมีปัญหาพี่เปิ้ลเรื่องนี้มานานแล้วไอเรื่องเจ็ตสกีไม่อยากให้ลูกขับเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โดนล้างสมองไปว่าก็ต้องให้ลูกขับเพราะว่าพี่เปิ้ลเลือกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เพียงแค่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังว่าเออโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเฝ้าแล้วกันนะเดี๋ยวทำแล้วก็ทำมันก็ดีแล้วแหละเออเป็นกีฬาพ่อลูกอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอแบบนี้ก็ถามว่ามันก็จิตตกแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราก็คงไม่ได้ให้เกิดอีกแล้วแหละพายุคงไม่ได้มาทุกครั้งแล้วแหละคือตัวเราอยากสั่งห้ามไหมก็แบบเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตามสไตล์พี่ถ้าว่าเห็นไหมแต่ก็แค่เนี้ยแล้วก็เฉยๆเออใช่แล้วอย่างเจ้าสกีมันมีบางแมตช์ที่น้องอาจจะยังไม่อยากแข่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แม่คุยกับพี่เปิ้ลก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูใน YouTube โอเมเดที่เราถ่ายไว้นะคะเขาเป็นแขกเจ็ตสกีรุ่นออก้านี่แหละ
ต่เขาไม่อยากขับเพราะว่าพอดีวันนั้นน่ะไม่ใช่เรือของเขาเขาก็เลยงองแงแต่ก็บอกว่าถ้าไม่อยากขับก็ไม่ต้องนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฝืนแต่เขาก็โอเคเอาไปก็จบคือเราไม่ได้ให้เขาใส่ในไมด์เซตเขาว่านี่คือการแข่งขันเราก็ต้องลงไปแข่งเราก็ต้องได้ชนะไม่มีในไม่มีใส่ในตัวออก้าให้เขาไปสนุกอย่างไม่อยากไปไม่อยากก็ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ออก้าคนเดียวไปคะออกูดเริ่มโอ้ยังเอาออก้าคนเดียวก่อนโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ